ไว้108ปอนด์นี่คือคู่เปิดหัวสำหรับการเปิดศักราชใหม่ศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่1มกราคม2554บุญอดุเดชคุณหมึกท่าเตียนเชิญครับแล้วก็ก่อนจะฟังสวัสดิ์จากคุณหมึกนะครับฟังรางวัลก่อนมวยที่ฉลาดชกรับโยกจากกระบาวแดงครับน้ำมวยที่ใช้ไหวพริบในการต่อสู้บนเวทีก็มี 3,000 ทุกวันเสาร์ครับจากกระบาวแดงและพุกเด่งกรุ๊ปครับผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตกรดเทเลคอนสัตว์เลี้ยงผู้เดียวในประเทศไทยมี 5,000 ครับน้ำมวยที่ล็อกผู้รู้เร็วที่สุดแล้วก็ในห้างวินัยวีรพงษ์ชงส่งเสริมศิลปะมากไม้มวยมากว่า30ปีแล้วเกิดบาดแผลแตกเอาไปเลยเข็มละ500ไปรักษาพยาบาลครับเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยนอกหน้าเอาไปอีกมือหนึ่งเป็นการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย30,000นี่เป็นการจระเข้ฟาดหางคุณมึกประวัติเชิญนะท่านผู้ชมครับมาทราบจากฝ่ายแดงก่อนเพชรสอจิตพัฒนาเมื่อเช้ามา108ปอนด์ชื่อจริงทัศนะสารพัฒนะเป็นนักชกจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดชกมา50ครั้งตอนนี้อายุ16ปีแหมโวในทีก็มันนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่แพ้คะแนนน้องบอลเล็กสิทธิ์มูดูที่เวทีมวยลุมพินีมีวิรัตวัชนะรัตนวงศ์หรือเสี่ยเน้าเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินสองพรมสิทธิ์หอมศิลเมื่อเช้ามา108ปอนด์109ปอนด์นะลดไปปอนด์นึงเท่ากับนักชกฝ่ายแดงชื่อสิวานนท์อวยพรเป็นนักชกจากบางระจันสิงห์บุรีชกมา60ครั้งตอนนี้อายุ15ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรมรกตวอสังประไพที่ลุมพินีมีสจสมอินละเอียดเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเชิญคุณขาวผ่องครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับแหมคู่แรกวันนี้เปิดหัวขึ้นมานี่โอ้โหใส่กันชนิดที่เรียกว่าใครมีใครอยู่แล้วนะครับเล่นกันหนักๆเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรสอจิตพัฒนาครับกับสองคมศักดิ์หอมศิลมาช่วงของปลายยกแล้วนะครับตอนนี้ทั้งคู่นี่โอ้โหแลกหมัดกันทั้งด้านสองคมนะครับมี 1-2 แล้วตัดล่างหมดยกที่1ท่านผู้ชมครับดาน้ำมันกวางลุงนะครับหยดเดียวสดชื่นครับบรรดาวการคัดจมูกเบียนยิสานะครับดาน้ำมันกวางลุงใช้สูตรดมทาบางๆตามคอและหน้าอกหยดเดียวสดชื่นครับ13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิครับเดินทางไปมาสะดวกสบายคุณสมชายดูแลนะครับเครื่องดื่มสมอิงซำครับเครื่องดื่มผสมสมและน้ำผึ้งดื่มง่ายได้ประโยชน์เครื่องดื่มสมอิงซำของดีของทุกคนไปตามยก2ต่อครับแต่เปิดฉากยก2มานี่ก็เล่นกันหนักๆอีกเลยเหมือนเดิมนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวันนี้ธนภัทรเสือแก้วนะครับจากตาคลีนครสวรรค์นะครับสองโพพิทยาส่งมาเลยนะครับเป็นกรรมการระดับแถวหน้าของเมืองไทยในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับและให้คะแนน3ท่านมีประสิทธิ์แก้วทองเสมาทิพย์กินและพิจิตรผมคงครับยก2ขึ้นมานี่เล่นกันหนักๆเหมือนเดิมครับทางด้านเพชรสอจิตพัฒนาแดงครับตําเงินคือ2คมสักหอมศิลป์108ปอนด์นะครับคู่นี้มาผ่อนกันนิดนึงโอ้ศอกขวาเข้าไปที1เพชรแต่โดนเข้าของแทบซ้ายคืนไปอาวุธจะทันกันนะครับคู่นี้เพชรแดงครับสองคมน้ำเงินสองคมเตะขวาเพชรก็เตะขวาสองคมเตะขวาอีกทีหนึ่งเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับสองคมเตะซ้ายหลุดเพชรเตะซ้ายกับพิจิตรท้องได้ทีหนึ่งเตะซ้ายอีกเพชรขยับเข้าหากันอยู่นะครับคู่นี้สองคมยังเดินเข้าหาไปขวาหลุดไปหักไปโดนแข้งขวาของเพชรเข้ามาสองคมตุกขาคืนไปสองทีเพชรก็ต่อยขวาได้ทีหนึ่งในจังหวะที่จับขาได้นะครับสองคมเข่าขวาเพชรก็เข่าขวาเอ้าโดนหักลงไปเลยขยับมาใหม่กลางเวทีสองคมหอมศิลป์น้ำเงินเตะซ้ายทีเดียวเพชรก็เตะซ้ายเหมือนกันสองคมเข่าซ้ายเพชรก็เข่าขวาสองคมเข่าขวาเข่าซ้ายเตะขวาเพชรเตะขวาขึ้นมาสองคมถีบซ้ายทำไมจังหวะไว้
บแต่ซ้ายลำตัวทีนึงเล็กขยับเข้ามาเตะซ้ายเบาๆเตะเพื่อหาจังหวะนะครับทีซ้ายสกัดไว้สองคมเตะขวามาเพชรก็ตามไปเตะขวาเหมือนกันสองคมเตะซ้ายเพชรเตะขวาสองคมเตะขวาเพชรต่อยหลบได้นะครับสองคมต่อยขวามาแล้วหักมาแหมเข่าตามกันไปทีนึงไม่เป็นไรครับหมดยกที่สองจบครับราคาเหล็กเสือไทยทนไม่เป็นสนิมไม่รั่วไม่ร้อนนะครับบริษัทบูสโบไลซาศูนย์025249889ปวดเมื่อยแข้งขาครับน้ำมันยามาวินบูส่งโอสถเครื่องดื่ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยขนมจีนพอสอทอกับเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียเนื่องจากขนมจีนต้องขนมจีนพอสอทอนะครับทำใจพาราครับลดไข้บรรเทาการปวดปลูกกันเพื่อห้องน้ำห้องครัวและในเบี้ยบ้านทุกครั้งปูได้กาวซีเมนต์หรือว่าทายถุงเอ็นบันถุงเดียวทั้งเดียวทั้งการจริงปูทับกับเบื้องเดิมได้เลยติดตามชมยกสามต่อไปครับยกที่3นะครับ2ยกก็ยังถือว่ายังใกล้เคียงกันนะครับเพชรแดง2คมน้ำเงิน2คมเข้าขวาได้ทีตัดล่างอ้าวเพชรหงายท้องลงไปเพชรเข้าไปเตะขวาแข้งขวาของ2คมคืนมามันก็ถีบซ้ายสกัดไว้อีกอ้าวหักลงไปบ้างได้กันทั้งคู่ยกนี้ยกที่3แล้วนะครับของผมขยับบ้างขยับเข้าหาบ้างตัดล่างในทีหนึ่งสองคมแหมเพชรเตะขวาลำตัวสองคมเตะขวาเตะขวาโอ้โหเตะดอกนี้นี่หมุนเข้ามุมเลยนะครับโอ้ถ้าเป็นยกท้ายๆนี่มีสิทธิ์เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าโกเลยนะครับเพชรเข้ามาเตะซ้ายหลุดแม่จังหวะเมื่อสักครู่นี้สองคมทำได้ดีแล้วก็สองคมเตะซ้ายทีหนึ่งเพชรเข้ามาสองคมเตะขวาอีกอ้าวโดนหักลงไปบ้างเสียจังหวะเสียเหลี่ยมหัวทิ่มไปเลยเหมือนกันจังหวะแข้งของทางด้านสองคมนี่ถือว่าดีทีเดียวครับแหมเพชรมาต่อย 1-2 โดนเข้าขวาของสองคมอีกทีหนึ่งเข้าขวาทีหนึ่งสองคมสองคมเข้าขวากรรมการธนพัฒน์เห็นไปเข่ากันไม่ได้นะครับก็ต้องแยกมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งสองเขาไปต่อย 1-2 ยังไม่เข้าต่อถีบซ้ายสกัดไว้อีกเพชรเดินเข้าหาเตะซ้ายหลุดโดนแข้งซ้ายของเพชรคืนมาเอาถีบขวายัดเข้าไปทีหนึ่งแทงเข้าขวาโชว์อีกซ้าย 1-2 ฮับประคัตซ้ายต่อยขวาแทงเข้าซ้ายอีกโอ้เป็นชุดเลยนะครับทางด้านสองคมมีหมัด 1-2 แล้วมีข่าวตามด้วยนะครับมีหมัด 1-2-3-2-3 ไม่ถูกเลยนะครับไปจะเตะขานี่หมัดที่ไม่ถูกนะครับจะเตะขาสวยข่าวซ้ายทีหนึ่งแหมหมัดแกต่อยเยอะนะครับแต่ว่าแหมคำเป้าไม่เจอเลยหมัดทางด้านสองคมนะครับอาวุธเยอะหลากหลายตอนนี้เพชรแม่คิดหนักทีเดียวเข้ามาต่อย 1-2 หลุด2คมต่อยขวาเตะขาอีกทีหนึ่งถีบซ้ายสกัดไว้อีกถีบซ้ายอีกทีหนึ่งหมดยกที่3วันเสาร์ที่9มกราคมตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญศิษยานุศิษย์ของพระยานวิราชเจ้าคุณบุญเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีร่วมแสดงมุทิตาจิตอายุวัฒนะ63ปีติดต่อสอบถามรายละเอียดที่พระอาจารย์ประสิทธิ์รองเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมโทรศัพท์0815201464เอาล่ะครับมาชมยกนี้ยกที่4คู่เปิดศักราชใหม่2554เพชรสจิตพัฒนากับ2คมสักหอมศิลป์ดูว่า3ยกกับคุณครับพองแม่2คมนี่แม่แกคมจริงๆนะอาวุธทั้งแข้งทั้งเข่ามีหลากหลายชัดเจนเหลือเกินนะแล้วตัวใหญ่กว่าด้วยโอ้โหเห็นป่ะเมื่อเช้ารถปอนหนึ่งมวยจากค่ายบางระจันครับสิงห์บุรี
ตอนนี้เพชรต้องเดินนะครับคุณแหลมเดินมาบอกว่ามีแฟนๆฉีดยาตั้งแต่หัววันเลยตั้งแต่ต้นปีเลย 50,000 บาทฉีดยาให้เพชรขอจิตพัฒนาอ้าว2ยกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเห็นไหมเล่าเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ว่าดื้อยาหรือเปล่านะครับรัดตีมาเนื้อๆมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าแหมต้องลงทุนหน่อยต้องดูนะครับว่าสองคมจะยอมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เพชรเดินเข้าหาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเสียเปรียบโอ้เตะขวาได้ทีนึงแล้วมันก็เตะขวาคืนมาโอ้โหแม่ลูกนี้กรรมการธนพัฒน์ขวางไว้ทันนะครับเกะกะไปนิดนึงไม่งั้นเพชรได้เลยแม่ลูกนี้ต้องชมนะครับต้องชมกรรมการครับเพราะลูกนี้ถ้าเกิดไฟแดงซ้ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหอันตรายมากเลยนะครับลูกผิดพันเนี่ยต้องความไวต้องอ่านเกมให้ทันครับแต่ลูกเมื่อกี้นี่ก็เสียงเหมือนกันนะเสียงอ้าวมาว่ากันตอนนี้ยก4แล้วฉีดยาไป 50,000 แล้วยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยยาไม่ออกฤทธิ์นี่จะไม่ออกฤทธิ์ที่บ้านแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะเอ้าเดินกลับไปเพชร2คมนั่นแหละนาทีนี้ยังว่าไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้ถึงตัวได้ก็สบายใจแล้วเห็นมั้ยตุนเอาไว้เยอะโอ้โหถีบไปถีบถีบแบบเบื่อเลยนะครับทางด้านเพชรไม่ได้ถีบทำลายจังหวะนะว่าถีบแล้วเจ็บด้วยจุกด้วยคุณครับผมแปดถีบถีบแบบนี้นี่มีสิทธิ์ยุติการชกได้นะครับคุณผู้ชมปลายเท้าจิ้มเข้าไปเขาดูอาการนะครับผู้ห้ามีต้องดูอาการเหมือนกันจุกไปแล้วอันตรายหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่แหละครับยุติการชกเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วว่าอาการทางด้านเพชรนี่จะไม่ไหว